มาแทรกแซงการเมืองภายในไทยผมพูดอย่างนั้นนะในแง่ของการเป็นไงแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องพิจารณานิดหนึ่งเกี่ยวกับคือเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของพระวิหารอันนี้นะฮะว่าต้องก็รู้ว่าทำไมใครทำอะไรนะแล้วอาจารย์มาถามว่าแล้วทางออกจะเป็นไงเอ๊ะทำไงผมก็ตอบไม่ถูกว่าจะหาบางคนบอกอัศวินมาขาวที่ไหนนะมันไม่มีนะครับเราหวังจะพึ่งสำคัญที่สุดก็คือพึ่งทหารทหารต้องเห็นแก่ความมั่นคงของชาติเป็นเมืองทหารมีหน้าที่รักษาประเทศชาติความมั่นคงภายในก็เป็นปัญหาที่ประเทศทหารต้องรักษาด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ย ปฏิญาณต่อในหลวงว่าจะถวายชีวิตจะปกปักรักษาเถิดทูลพระเกียรติยศของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเสร็จแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ทำอะไรถ้าสมัยคุณอนุพงศ์มาก็บอกว่ารับไม่ไหวจะไปดูวัดอะไรอะไรใช้ดีใช้ชีวภาพนะแต่มันก็ไม่เคยได้ผลเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ก็มีคนนำมาใช้มาเผยแพร่กันมีคนนิยมมากพอสมควรความจริงแล้วประเทศไทยมีจำเป็นต้องพึ่งเถียนผมไม่เคยมีเลยแต่ในวิทยาลัยการเกษตรในมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ย NPK ผมนี่ต้องเรียน NPK ยาฆ่าแมลงเนี่ยต้องสารเคมีนะจะมาใช้สมุนไพรจะไอ้ความรู้พื้นบ้านอะไรมีทั้งนั้นแต่ถ้าถามจริงว่าประเทศไทยจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่ใช้สารเคมีกุ้งหอยปูปลาอะไรปูปลาอะไรเนี่ยแต่ขอโทษตายผมใต้หานนะเมื่อวานนี้ผมดูไอ้พวกไอ้เวที STV ว่ะไอ้ TV STV ไม่ใช่เวทีเขามีคนมีจิตอาสานะฮะเอาไอ้ปูม้าที่มันท้องไข่เต็มตัวเนี่ยเอามาเคาะแล้วก็ปล่อยลงไปในคลองมันก็ไปเจริญเติบโตเดี๋ยวนี้จับปูม้าได้มากกว่าเก่าสิบเท่าแล้วมากกว่าที่ตอนวิกฤตเนี่ยสิบเท่าปูทะเลก็มีคนทำแล้วก็กระถามตอนนี้เขาบอกอยู่ที่เพชรบุรีแต่แล้วเขาบอกว่าที่ไหนทำมาก่อนเขาบอกว่านู่นแถวพังงาแถวไอ้อะไรอีกสองจังหวัดนะฮะเขาบอกก็เริ่มมาแล้วไปดูงานอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรายังในผมไปตลาดเกือบทุกวันเนี่ยตลาดอยู่ห่างจากบ้านแค่200 เมตรมีปลาทั้งนานะฮะปลาดุกอุยปลาท่อนปลาอะไรต่างๆปลาแม่น้ำนะก็ถามได้มาจากไหนของแท้ไหมของแท้ถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้มันมีปลาดุกอุยแล้วแปดริ้วบ้านผมเนี่ยผมอยู่กับทองงามมาผมขี่จักรยานไม่เป็นนะผมใช้ตะเรือ แล้วก็หาปลาหากุ้งสมัยก่อนลูกกุ้งกำกามเนี่ยรัว8 บาทขายมีใครเอาถ้าพี่สาวทำกับข้าวผัดบวบผัดอะไรใส่กุ้งเนี่ยกินลำลาชิมหายหมดนะกินอะไรกินกุ้งกินไอ้กินไก่กินหมูอร่อยนะแต่สมัยนี้ปลาดุกอุยหาไม่ได้นะของหน้าบ้านสมัยก่อนเราไปจับปลาเดี๋ยวเดียวก็ได้มาทำกับข้าวนะนี่ไม่มีครับมีปลาปลูกต้องเอาไปต้มก็ไม่กินนะสมัยเด็กๆแม่ไปวัดปลาซิวหน้าน้ำมีเรือลำเล็กมันจะนั่นตกปลาหมอก็ได้ตัว2 ตัวเนี่ยเอามาย่างนะฮะทั้งตัวเนี่ยแล้วก็ตะแคงเรือแล้วก็เอาใส่มือเนี่ยแล้วก็ไปบี้เนื้อออกไปปลาซิวสมัยก่อนมันโง่ฮะมันเข้ามากินก็วัดใส่เรือวัดใส่เรือเดี๋ยวก็ได้ชามแล้วเดี๋ยวนี้เข้าไปใกล้ได้ยังไงเนาะเนี่ยถ้าหากว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันฟื้นกลับมาถามว่าทำไมฟื้นกลับมาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ยาฆ่าปูนะไม่ใช้ยาฆ่าหอยเชอรี่นะแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเขาก็พยายามใช้พวกไอ้ปุ๋ยฟรีอะไรต่ออะไรมันฟื้นนะผมดีใจนะว่าเออทางเหนือนี่กุ้งหอยปูปลาอะไรพวกนี้มันกลับฟื้นขึ้นมาแต่ทางภาคกลางไม่มีนะฮะพวกไอ้ปลาช่อนนาอะไรต่ออะไรไม่มี
เดี๋ยวนี้ที่นี่มีนะฮะแต่ว่ามันแพงหน่อยนะครับ